ณเดชน์ยาย่าเบลล่าเวียชาวเน็ตเมาส์ข่าวแซ่บเพจดังลุ้นลุ้นงานนี้มีเฮเป็นข่าวอักษรย่อที่ชาวเน็ตแหกกันลุ้นอยากให้โปะที่คู่รักที่ตัวเองนั้นโบกผู้เสียมากที่สุดข่าวหนึ่งก็ว่าได้ค่ะสำหรับข่าวลือแซ่บแต่แอบน่ารักจากสื่อดังทีวีผู้ที่ออกมาเปิดกระแสแฉคู่รักคนดังคู่หนึ่งที่เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกโดยบอกว่าคู่รักคู่นี้ซุ่มซื้อที่และบ้านเก็บไว้พร้อมแต่งเต็มทีแล้วโดยราคาก็ระดับ60ล้านเลยทีเดียวโดยฝ่ายชายเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆส่วนฝ่ายหญิงนั้นใช้อะไรคนก็แห่ใช้ตามเรียกว่าความรักสุขงอมพร้อมสละโสดเต็มทีแล้วล่ะค่ะแต่ติดที่ตรงทางผู้ใหญ่ของช่องขอไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งแต่งตอนนี้เลยเพราะหวั่นกระแสจะตกซึ่งงานนี้เหล่าชาวเน็ตก็คาดเดากันใหญ่โดยแต่ละคอมเมนต์นั้นก็ลุ้นอยากให้เป็นคู่ที่ตัวเองเชียร์ทั้งนั้นเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะ2คู่ดังอย่างณเดชน์ยาย่าและเวียเบลล่าซึ่งถ้าหากข่าวนี้มีมูลหรือเป็นเรื่องจริงไม่ว่าหวยจะไปลงที่คู่ไหนจะใช้คู่ใดคู่1 2 2คู่นี้หรือเปล่าคาดว่าชาวไทยทั้งประเทศก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยทั้งนั้นแหละค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ